สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ผม Art Lock Channel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการเดินแบบสโลว์นะครับผมตามวิธีของผมเลยนะครับถ้าเราเดินแบบธรรมดามันก็จะเร็วอยู่นะการเดินสโลว์นี่คือเอาไว้ถ่ายนะครับพวกมุมสวยอะไรประมาณนี้ถ่ายแบบถ่ายอะไรสวยๆเดี๋ยวปรับภาพให้สวยดีกว่านี่นะครับปรับสวยแล้วครับผมก็วิธีนะครับถ้าเราเดินธรรมดาแบบนี้มันก็เร็วอยู่นะถ้าเรากดย่องนะครับก็เดินก็มีความเร็วอยู่ลดลงมานิดนึงนะครับส่วนวิธีของผมนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือวิธีนี้ครับผมนี่ครับผมบันไดนะครับบันไดนี่คือผมค้นพบในการเดินผ่านบันไดนะครับมันจะเดินช้านะเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยเหมือนสโลว์นะเราก็เลยมาประยุกต์ใช้ในการเดินนะครับแบบสโลว์ไว้ถ่ายนะครับถ่ายรูปพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองหันหลังให้บันไดนะครับแล้วหันหน้าตรงก็เดินไปเลยนะต้องปรับมุมนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายเลยนี่คือไม่ได้ปรับสโลว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับคือผมเดินสโลว์อยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็เร็วนะครับถ้าใครอยากลองเอาไปทำตามก็เอาไปทำตามได้นะครับไม่ว่ากันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมตกน้ำไป